อ่ะมาดูครับสุดท้ายครับการพัฒนาหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับการพัฒนาหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนหลักๆครับส่วนแรกครับหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดครับคือสพท.สพท.เป็นผู้จัดทําหลักสูตรแกนการ51ครับสพท.เป็นผู้จัดทําหลักสูตรแกนการ51ผมถามว่าใครเป็นผู้กำหนดให้สพท.ไปจัดทําหลักสูตรแกนการ51ครับคนกําหนดให้สพท.ไปจัดทําหลักสูตรแกนการ51คือกพท.ครับกพท.ย่อมาจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับเป็นผู้กําหนดให้สพท.ไปจัดทําหลักสูตรแกนการ51กกําหนดนะครับในหลักสูตรแกนการ51ครับประกอบไปด้วยครับ 1. มาตรฐานการเรียนรู้แกนการ 2. สาระการเรียนรู้แกนการ 3. โครงสร้างหลักสูตรและ 4. เกณฑ์การวัดผลประเมินผลสพท.เป็นผู้จัดทำทั้งหมดและมันเคยมีประเด็นข้อสอบมันชอบถามครับว่าใครเป็นผู้จัดทำสาระการเรียนรู้แกนการใครเป็นผู้จัดทำเกณฑ์การวัดผลประเมินผลครับจำง่ายๆครับคุณครูครับอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่อะไรที่ใช้กันทั้งประเทศต่อสพท.เป็นผู้จัดทำทั้งหมดครับแค่นั้นเองนะไม่ว่าข้อสอบมันจะถามใครเป็นผู้จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ต่อสพท.ใครเป็นผู้จัดทำสาระการเรียนรู้แกนกลางต่อสพท.ใครเป็นผู้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรต่อสพท.นะเรื่องใหญ่ใช้กันทั้งประเทศต่อสพท.ครับคุณครูครับจำง่ายๆแค่นั้นเองหลังจากสพท.จะทำหลักสูตรแกนการเสร็จแล้วสพท.จะนำหลักสูตรนั้นไปประกาศใช้ได้เลยไหมครับยังไม่ได้ครับต้องผ่านความเห็นชอบของใครเป็นผู้กำหนดคนนั้นแหละครับเป็นผู้เห็นชอบให้นำหลักสูตรนั้นไปประกาศใช้นะครับต้องผ่านความเห็นชอบของกพท.ครับกพท.เป็นผู้เห็นชอบแล้วใครจะเป็นผู้ประกาศใช้ครับหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดครับคือกระทรวงศึกษาธิการครับเป็นผู้ประกาศใช้หลักสูตรแกนการ51ครับนะอันนี้คือส่วนแรกครับหลักสูตรแกนการ51ส่วนที่2ครับสพท.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับเป็นผู้กำหนดกรอบสาระหลักสูตรระดับท้องถิ่นครับกำหนดไว้แค่กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นแล้วให้ใครไปจัดทำครับสถานศึกษาครับเป็นผู้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นครับนะเขตกำหนดไว้แค่กรอบแต่ให้สถานศึกษาไปจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเองนะครับมาดูส่วนที่3ครับโรงเรียนสถานศึกษาครับโรงเรียนเป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษารวมไปถึงหลักสูตรท้องถิ่นครับในหลักสูตรสถานศึกษาครับประกอบไปด้วยหลักสูตรแกนกลาง51บวกกับความต้องการของท้องถิ่นก็คือกรอบสาระหลักสูตรระดับท้องถิ่นและส่วนที่3ครับส่วนที่สถานศึกษาเพิ่มเติมนะอันนี้คือการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอยู่3ส่วนหลักๆครับคุณครูครับนะสพท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานะ3ส่วนนี้นะครับในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครับตรงนี้ตัวอย่างข้อสอบครับคุณครูครับนะที่มันเคยออกส่วนมากมันก็จะถามว่าใครเป็นผู้จัดทำหลักสูตรแกนกลาง51ตอบสพท.ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง51บอกแล้วกกำหนดคือกพท.กำหนดให้สพท.เป็นจัดทำใครเป็นผู้จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ใครเป็นผู้จัดทำสาระการเรียนรู้แกนกลางบอกแล้วครับอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่อะไรที่ใช้กันทั้งประเทศตอบสพท.แค่นั้นเองใครเป็นผู้จัดทำกรอบสาระหลักสูตรระดับท้องถิ่นในหลักสูตรแกนกลาง51ครับตอบสำนักงานเขตพื้นที่ครับเป็นผู้จัดทำกรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น
แล้วให้ใครไปจัดทำครับหลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษาครับจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นครับจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นนะครับตรงนี้นะครับตัวอย่างข้อสอบนะที่เคยเป็นประเด็นข้อสอบมาแล้วนะครับคุณครูครับมาดูครับนะใกล้แล้วครับคุณครูครับจะจบแล้วครับวันนี้นะ1 ชั่วโมงโดยประมาณครับวันนี้เจอกันครั้งแรกนะครับคุณครูครับนะเดี๋ยวเราเจอกันทุกวันจันทร์นะครับนะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไว้ดูได้ครับไม่มีลบครับคุณครูครับนะบางคนนี่แท็กเพื่อนมาดีมากเลยนะครับมาดูครับการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่หลักสูตรสถานศึกษาครับหลักสูตรสถานศึกษาครับประกอบไปด้วย5 องค์ประกอบหลักครับองค์ประกอบแรกองค์ประกอบที่1ครับคือวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายครับวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายครับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรสถานศึกษาครับมันจะล้อมาจากหลักสูตรแกนกลาง51ครับนะล้อมาจากหลักสูตรแกนกลาง51ส่วนพันธกิจและเป้าหมายตรงนี้แล้วแต่บริบทของสถานศึกษาครับนะแล้วแต่บริบทของสถานศึกษานะครับองค์ประกอบที่2โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาครับในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาครับจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบย่อยดังนี้ครับ1ครับรายวิชาพื้นฐานรายวิชาพื้นฐานที่เด็กต้องเรียนในปัจจุบันนี้มีทั้งหมดกี่รายวิชาครับรายวิชาพื้นฐานที่เด็กต้องเรียนในปัจจุบันนี้มีทั้งหมด9 รายวิชาใน8 กลุ่มสาระครับมันมีแค่8 กลุ่มสาระทำไมมี9 รายวิชาครับเขาเพิ่มรายวิชาประวัติศาสตร์ครับประวัติศาสตร์ครับเป็นรายวิชาพื้นฐานรายวิชาที่9ครับนะประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานรายวิชาที่9ใครสั่งให้เรียนครับคุณครูครับมีอยู่คนเดียวครับตอนนั้นครับมาตรา44ครับนะลุงครับนะคุณลุงสั่งให้เด็กต้องเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานนะให้เด็กเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยนะครับต่อมาครับส่วนที่2รายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติมที่เด็กต้องเรียนมีทั้งหมดกี่รายวิชาครับครูครับแล้วแต่สถานศึกษาครับแล้วแต่สถานศึกษาจะจัดให้เด็กเรียนกี่รายวิชาก็แล้วแต่ครับในรายวิชาเพิ่มเติมแต่มันต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การจบครับว่าเด็กต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมปีละกี่ชั่วโมงนะครับรายวิชาเพิ่มเติมในระดับประถมศึกษาครับเด็กประถมศึกษาต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมปีละไม่น้อยกว่า40 ชั่วโมงต่อปีนะประถมศึกษาครับรายวิชาเพิ่มเติมครับปีละไม่น้อยกว่า40 ชั่วโมงม.ต้นครับคุณครูครับม.ต้นเด็กม.ต้นต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า200 ชั่วโมงต่อปีครับนะเพิ่มเติมม.ต้นครับนะไม่น้อยกว่า200 ชั่วโมงต่อปีและเพิ่มเติมม.ปลายเด็กม.ปลายครับเรียนรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า1,600 ชั่วโมงต่อ3 ปีครับนะเด็กม.ปลายครับรายวิชาเพิ่มเติมครับไม่น้อยกว่า1,600 ชั่วโมงต่อ3 ปีนะนี้มันจะสอดคล้องกับเกณฑ์การจบของเด็กครับนะเดี๋ยวเราได้ดูกันอีกทีนะครับดูกันอีกทีนะครับต่อมาครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี3ลักษณะ3ลักษณะ4กิจกรรมย่อยครับนะ3ลักษณะ4กิจกรรมย่อยนะครับนะ3ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลักษณะที่1คือกิจกรรมแนะแนว2คือกิจกรรมนักเรียน
และ3คือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นะนี่คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี3ลักษณะ4กิจกรรมย่อยและสุดท้ายในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษานะครับคือเวลาเรียนรวมทั้งหมดที่เด็กจะต้องเรียนในแต่ละปีนะครับอะไรน้องปลาขิงปลาขิงนะครับนะอันนี้ตอบดีมากเลยนะแสดงว่าเคยติวมาแล้วนะครับนะตอบทุกข้อเลยนะครับดีมากครับน้องนะครับมาดูครับโครงสร้างหลักโทษทีครับองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาครับองค์ประกอบที่3ครับคําอธิบายรายวิชานะสถานศึกษาต้องไปจัดทํานะคําอธิบายรายวิชาขึ้นมานะครับองค์ประกอบที่4ครับหน่วยการเรียนรู้ครับนะหน่วยการเรียนรู้เป็นหัวใจของการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติครับนะหน่วยการเรียนรู้คือการนําหัวใจของการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเอาตรงไหนไปสอนเด็กก็ตรงนั้นแหละครับคือการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติก็คือหน่วยการเรียนรู้ครับหน่วยที่1เรื่องอะไรหน่วยที่2เรื่องอะไรนะครับและองค์ประกอบที่5ครับของหลักสูตรสถานศึกษาครับคือเกณฑ์การวัดผลประเมินผลและจบหลักสูตรครับนะนี่คือองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา5องค์ประกอบนะครับ5องค์ประกอบนะครับสุดท้ายแล้วนะครับข้อใดคือหัวใจของการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติครับบอกแล้วว่าเอาตรงไหนไปสอนเด็กตรงนั้นแหละครับคือหัวใจของการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติครับหน่วยการเรียนรู้ครับสุดท้ายครับข้อใดเรียงลำดับองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาได้ถูกต้องครับองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาครับ1ครับคือวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมาย2ครับคือโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา3ครับคือคำอธิบายรายวิชา4ครับคือหน่วยการเรียนรู้และ5ครับเกณฑ์การวัดผลประเมินผลและจบหลักสูตรครับนะอันนี้คือนะครับองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาครับคุณครูครับนะสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรครับนะคร่าวๆประมาณนี้ก่อนท่านครูครับนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาขึ้นหลักสูตรแกนกลาง51ครับวันจันทร์หน้าครับคุณครูครับนะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะถ้าใครสนใจครับนะเข้ากลุ่มลับนะครับติวครบทุกวิชานะครับมีตารางชัดเจนติวกี่โมงกี่โมงนะคุณครูสอบถามได้เลยนะครับทักเข้ามาในช่องแชทของเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานนะครับจะตอบกลับไปถ้าใครสนใจครับนะเข้ากลุ่มลับนะครับติวครบทุกวิชานะครับมีตารางชัดเจนติวกี่โมงกี่โมงนะครับคุณครูสอบถามได้เลย